เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเปรตเพื่อนรักเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ปากกัดตีนถีบพยายามใช้ชีวิตให้อยู่ในหน้าสังคมได้อย่างเทียบเท่าคนอื่นโดยไม่สนว่าเงินที่หาได้นั้นมาจากการทำสิ่งไม่ดีโกหกหลอกลวงใครไม่เกรงกลัวบาปกรรมจนวันที่เธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฮัลโหลว่าไงแนนมึงกูฝันเห็นปุ้มอีกแล้วอะฮะฝันว่าไงอะกูฝันว่าปุ้มอะมันมายืนร้องไห้แล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวเนี่ยมีแต่แผลมีรอยเลือดเกลื่อนกลางไปหมดเลยน่ากลัวมากเลยมึงนี่คือบทสนทนาของคุณฝนที่คุณแนนโทรมาเล่าเรื่องคุณปุ้มเพื่อนสนิทสมัยม.ต้นผู้ที่จากไปได้เกือบ3ปีให้ฟังเรื่องราวมีอยู่ว่าคุณฝนกับคุณแนนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นเมื่อครั้งที่ยังเรียนที่โรงเรียนมัธยมในอำเภอพอจบม.ต้นก็ต้องแยกย้ายกันไปโดยคุณฝนย้ายไปเรียนต่อม.ปลายที่โรงเรียนประจำจังหวัดส่วนคุณแนนนั้นเรียนอยู่ที่เดิมเวลาผ่านไปทั้งคู่ต่างมีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่แต่ก็ยังคงติดต่อกันอยู่แต่เป็นทางโทรศัพท์ทางโซเชียลแทนซะมากกว่านานๆทีจะมีการนัดเจอกันส่วนคุณปุ้มเป็นเพื่อนใหม่ของคุณแนนที่แนนเคยพามาเจอบ้างแต่ดูแล้วสนิทกับแนนเอามากๆคุณปุ้มจัดว่าเป็นคนสวยเลยทีเดียวผิวค่อนข้างขาวแต่ออกจะอวบอยู่สักหน่อยบางครั้งคุณปุ้มก็พาแฟนมาด้วยแฟนคุณปุ้มเป็นนักเลงทำธุรกิจผิดกฎหมายวัยรุ่นแถวนั้นจะรู้จักกันดีพี่ชายของคุณฝนยังเคยเตือนว่าไม่ให้ไปยุ่งกับพวกนั้นเดี๋ยวจะพลอยติดร่างแห่ไปด้วยหลังจากนั้นเวลานัดกับคุณแนนถ้ารู้ว่าคุณปุ้มพาแฟนไปด้วยคุณฝนก็มักจะบ่ายเบี่ยงสุดท้ายเลยจบลงที่การคุยกันผ่านโทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กเหมือนเดิมกับคุณปุ้มเองก็เพียงแค่ทักทายกันผ่านการกดไลค์ในเฟซบุ๊กเท่านั้นจนช่วงที่ใกล้จะจบม.ปลายคุณฝนมุ่งสนใจการเรียนเป็นหลักพอต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยทำให้ค่อยๆห่างกับคุณแนนในที่สุดคุณฝนก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคใต้และคุณแนนก็เข้ามหาวิทยาลัยอีกแห่งในจังหวัดเดียวกันทำให้เริ่มติดต่อกันอีกครั้งแต่ก็ติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์เช่นเคยหลังจากขึ้นปี2เริ่มที่จะพอมีเวลาก็จะหาโอกาสไปเจอกับคุณแนนบ้างวันหนึ่งคุณฝนขี่มอเตอร์ไซค์จะไปหาคุณแนนซึ่งคุณแนนพักอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งกับคุณปุ้มแต่เผอิญวันที่คุณฝนไปหานั้นคุณปุ้มไม่ได้อยู่ที่ห้องแล้วพอทักทายกันตามประสาเพื่อนที่ไม่เจอกันนานจนวนกลับมาที่เรื่องของคุณปุ้มคุยกันจนได้ความว่าพอเข้ามาเรียนปีหนึ่งมาเช่าหอพักอยู่ด้วยกันคุณปุ้มเริ่มจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสาวอวบลดน้ำหนักจนสวยเลยพอเรียนไปได้ไม่นานคุณปุ้มก็เลิกกับแฟนเพราะว่าแฟนโดนตำรวจจับข้อหาค้ายาเลยไม่มีเงินส่งให้คุณปุ้มเรียนหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้อีกคุณแนนก็เลยแนะนำให้ไปหางานทำจะได้ไม่ลำบากที่บ้านทีนี้พอไม่มีเงินปุ้มก็เลยต้องไปหางานทำแต่งานที่เลือกจะเป็นงานกลางคืนทำงานที่ร้านเหล้าเพราะได้แต่งตัวสวยๆปุ้มเป็นคนสวยลูกค้าจึงติดเยอะทำรายได้ดีทิปเยอะกลับมาใช้เงินฟุ่มเฟือยได้อีกครั้งใช้ของแบรนด์เนมใช้ชีวิตติดหรูใครๆต่างก็อิจฉากระทั่งมีนักการเมืองท้องถิ่นมาติดพันมาชวนไปกินข้าวเหมือนจ้างไปกินข้าวด้วยหลังจากที่ได้เงินมาอย่างง่ายแล้วปุ้มก็กู่ไม่กลับคุณแนนห้ามยังไงก็ไม่ฟังเพื่อถีบตัวเองให้ดีขึ้นปุ้มก็จัดการหาบ้านเช่าโดยการให้คุณแนนไปอยู่ด้วยแรกๆคุณแนนก็ไม่อยากย้ายแต่ด้วยความที่บ้านหลังนี้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยคุณแนนก็เลยย้ายไปด้วยคุณปุ้มเริ่มจะมีเพื่อนสังคมจอมปลอมพากันไปเที่ยวดื่มจนช่วงหลังๆ
คุณปุ้มและคุณแนนก็ค่อยๆห่างกันช่วงหลังคุณปุ้มไม่ค่อยไปเรียนแต่คงสภาพนักศึกษาไว้เพื่อโกงค่าตัวนานวันเข้าเรื่องก็ยิ่งเลวร้ายหนักมากขึ้นเริ่มแนะนำเพื่อนๆหรือรุ่นน้องให้มาทำงานแบบตนเองแล้วกินหัวคิวแต่หากเจอลูกค้ากระเป๋าหนักคุณปุ้มก็จะรับบริการเองมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณปุ้มยังชวนคุณแนนให้มาทำงานด้วยกันคุณแนนก็โกรธมากจึงด่าเพื่อนไปว่าอีเพื่อนบ้าอีเพื่อนเปรตแล้วก็ไม่คุยกันอยู่สักพักคุณปุ้มลุ่มหลงอบายมุขเต็มขั้นบุญไม่ทำบาปไม่เคยขาดทั้งทำผิดเองทั้งชักชวนคนอื่นมาทำในสิ่งไม่ดีเล่นการพนันเล่นยาบ้างพอทะเลาะกับคุณแนนหนักเข้าคุณแนนเลยย้ายกลับไปอยู่หอตามเดิมถึงคุณปุ้มจะมาง้อเพราะสุดท้ายแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของปุ้มก็คือคุณแนนคุณแนนก็ให้อภัยแต่ไม่ขอกลับไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วถ้าคิดถึงก็มาหากันได้บางครั้งเมียหลวงของผู้ชายที่มาติดพันกับคุณปุ้มสืบรู้ก็ตามมาเล่นงานถึงบ้านเช่าจนคุณปุ้มต้องหนีมาขอนอนห้องคุณแนนหลายครั้งคุณแนนก็ขอให้เธอเลิกขายตัวก็บาปแล้วไหนจะไปหลอกเงินเขาทำครอบครัวเขาแตกแยกอีกระวังกรรมจะตามทันนะแต่คุณปุ้มก็ไม่ยอมเลิกวันหนึ่งคุณปุ้มจะไปเที่ยวกับเพื่อน 3-4 วันก็ได้มาหาคุณแนนเพื่อฝากกุญแจบ้านพร้อมกับฝากฝังให้ไปช่วยดูสุนัขที่เลี้ยงไว้ให้หน่อยและแล้วคุณปุ้มก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยโดยคุณแม่ของคุณปุ้มโทรมาบอกคุณแนนว่าคุณปุ้มประสบอุบัติเหตุรถแหกโค้งกระดูกหักทั้งตัวเสียชีวิตคาที่ศพของคุณปุ้มตั้งอยู่ที่วัดที่บ้านเกิดคุณแนนช็อกมากแม้จะทะเลาะกันแต่คุณแนนก็รักคุณปุ้มมากคุณแนนโทรมาชวนคุณฝนให้ไปงานศพคุณปุ้มด้วยกันแต่คุณฝนติดธุระทำให้ได้ไปในวันเผาเลยพอไปถึงคุณแนนก็ร้องไห้หนักมากไปเคาะโลงบอกเพื่อนว่ากูมาแล้วนะหลับให้สบายนะมึงเรื่องข้าวของของมึงอ่ะกูจะเอาให้แม่เองคุณฝนเองก็ได้แต่ปลงว่าชีวิตไม่แน่นอนจริงๆหลังจากงานศพคุณฝนและคุณแนนก็ได้ขอตัวกลับเพื่อไปเรียนต่อก่อนกลับคุณแนนก็ได้บอกกับคุณแม่ของคุณปุ้มเรื่องข้าวของเครื่องใช้ต่างๆว่าให้เตรียมรถไปขนของแล้วคุณแนนจะพาไปเองพอกลับมาถึงคุณแนนได้ขอตัวขอแวะไปดูบ้านคุณปุ้มหน่อยเพราะว่าห่วงหมาแต่กว่าจะถึงบ้านก็ป่าไป2ทุ่มแล้วพอเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าสุนัขยังอยู่ดีพอมันเห็นคุณแนนก็ตะกายกรงดีใจให้น้ำให้อาหารมันได้สักพักก็เผลอหลับไปเพราะความเพลียมารู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงหมาร้องงึดงึดหงิงหงิงเหมือนหมาดีใจเวลาเจอเจ้าของพอคิดได้อย่างนั้นก็รู้สึกเสียวสันหลังขนลุกจึงรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีดูเวลาก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วในใจคิดว่าเพื่อนอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วเลยกลับมาบ้านแน่ๆวันรุ่งขึ้นแม่คุณปุ้มโทรมาบอกคุณแนนว่าวันนี้จะไปลอยอังคารแล้วอีก 4-5 วันก็จะขึ้นไปเอาของของคุณปุ้มระหว่างนี้ฝากคุณแนนดูบ้านแล้วก็ดูหมาให้ด้วยซึ่งคุณแนนก็รับปากแม้จะกล้าๆกลัวๆแต่ก็ทำให้อย่างดีเข้าไปให้น้ำให้อาหารเสร็จแล้วก็รีบกลับออกมาทันทีไม่กล้าอยู่เล่นกับหมาด้วยจนแม่คุณปุ้มมาเก็บข้าวของเรียบร้อยทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติและหลังจากนั้นคุณแนนก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยแต่มีอยู่คืนหนึ่งคุณแนนฝันเห็นคุณปุ้มฝันว่าคุณแนนนั่งเล่นอยู่ที่โซฟาของบ้านเช่าหลังนั้นนั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆหมาของคุณปุ้มก็วิ่งเล่นไปมาแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากหน้าบ้านพอคุณแนนไปเปิดประตูก็เห็นคุณปุ้มมายืนแก้ผ้าล่อนจ้อนผมหญ้ารุงรังมีแต่รอยแผลเวอะวะคราบเลือดแห้งเกรอะกรัง
ใบหน้าที่เห็นในฝันคือดูซีดคล้ำไปทั้งใบหน้ามีเลือดไหลออกทั้งตาและจมูกปากก็แหว่งๆโวๆจนเห็นฟันในฝันเหมือนปุ้มพยายามจะพูดอะไรปากขยับแต่ไม่มีเสียงพูดได้ยินแต่เสียงฮือๆอย่างเดียวคุณแนนตกใจสะดุ้งตื่นแล้วก็หลับไม่ลงอีกกระทั่งเช้าฝันอยู่อย่างนี้อยู่หลายคืนบางครั้งฝันเห็นคุณปุ้มเดินไปเดินมาบางครั้งก็นั่งร้องไห้อยู่บนเตียงนอนแต่ทุกครั้งในฝันจะวนเวียนอยู่ที่บ้านเช่าหลังนั้นและปุ้มจะอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผอมแห้งเหลือแต่กระดูกเนื้อตัวเต็มไปด้วยคราบเลือดเอาแต่ร้องไห้จนคุณแนนทนไม่ไหวเลยโทรมาปรึกษาคุณฝนว่าจะช่วยเพื่อนยังไงดีสุดท้ายเลยตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังดังกล่าวก็พบกับเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของบ้านจำคุณแนนได้เลยเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นคุณปุ้มเหมือนกันลักษณะที่เห็นคือเหมือนกับที่คุณแนนฝันเห็นเลยแล้วคุณแนนก็ได้โทรไปเล่าให้แม่คุณปุ้มฟังเผื่อว่าจะหาทางช่วยอะไรคุณปุ้มได้บ้างแต่แม่คุณปุ้มก็บอกว่าไม่เพียงแต่คุณแนนที่ฝันแบบนี้น้องชายของคุณปุ้มที่อายุเพียง12ปีก็เคยฝันเห็นคุณปุ้มในสภาพแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ไม่บ่อยเท่าคุณแนนคุณแม่ของคุณปุ้มเลยแนะนำให้คุณแนนทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณปุ้มแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ผลหลังจากที่ทำบุญไปให้คุณแนนก็ยังคงฝันเห็นเพื่อนในสภาพที่ไม่ต่างจากเดิมคุณแนนกับคุณฝนเลยตัดสินใจไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทางบ้านนับถือคุณแนนเล่าเรื่องที่ฝันให้พระท่านฟังดวงวิญญาณดวงนั้นตายไปไม่ได้กลายเป็นผีธรรมดาแต่วิญญาณดวงนั้นกำลังเสวยวิบากกรรมในภพภูมิของเปรตอาตมาก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนโยมไปทำบาปกรรมหนักอะไรมาทำบุญไปให้ก็แทบไม่ได้รับเลยคงต้องรอวันพระใหญ่โน่นแหละเปรตไม่ได้มีแค่รูปร่างสูงใหญ่แบบนั้นเสมอไปบางตนก็มีลักษณะธรรมดาเพียงแต่แลดูน่ากลัวน่าเวทนาเท่านั้นเองคุณปุ้มก็เคยทำกรรมหนักมาตอนมีชีวิตในด้านกาเมแถมบุญก็ไม่ทำบาปก็ปรากฏชัดพอตายลงไปก็เลยต้องเสวยวิบากกรรมในภพภูมิเปรตต้องแก้ผ้ารับความทรมานไปเรื่อยๆพอถึงเทศกาลศาสตร์เดือน10ก็พากันไปทำบุญใหญ่ให้คุณปุ้มหวังว่าคงจะได้รับส่วนบุญที่ทุกคนตั้งใจทำให้ตามความเชื่อว่าในวันนั้นเปรตจะได้รับการปล่อยจากภพภูมิให้มารับส่วนบุญจากญาติญาติจากนั้นคุณแนนก็ไม่เคยฝันเห็นคุณปุ้มแล้วก็จะมีบ้างนานๆครั้งหลังจากเกิดเรื่องนี้ทำให้ทั้งคุณแนนและคุณฝนต่างก็เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างสนิทใจอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน